เมดดีว่าสู้ท้องตลาดได้ไหมราคาในท้องตลาดเนี่ยถูกมีหลายตัวเลยตอบหายห่วงเลยครับเพราะเมดดีว่าเนี่ยถูกผลิตถูกสร้างมาให้เป็นแชมป์ของอาหารผิวโดยวัดกันครับที่สารใส่เข้าไปจริงๆในซองนะฮะซึ่งเปรียบเทียบกันเลยครับจากหลังกล่องนะฮะเพราะอะไรผู้บริโภคครับยุค2018เนี่ยฉลาดมากขึ้นนะฮะเขาเองไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าดาราที่มารีวิวแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เนี่ยนะฮะจะใช้เองจริงจะอะไรจริงเพราะมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายนะฮะว่ามีนายทุนเขานั่นมาเขามาเป็นแค่พรีเซนเตอร์แบรนด์ท้องตลาดอาจจะบอกว่าเฮ้ยใส่10ชนิดเฮ้ยใส่30ชนิดเลยนะแต่โทษครับวัดกันเลยว่าใส่กี่มิลลิกรัมวันเนี้ยนะฮะหลายๆที่เอางบก้อนใหญ่อะไปอัดกับสื่อดารานะฮะเพื่อให้เข้าถึงตลาดคนตลาดล่างให้เยอะที่สุดนะฮะได้มาซื้อง่ายขายคล่องได้มาทดลองซึ่งโรงงานเขาจะแนะว่าถ้างบส่วนใหญ่ไปอยู่งั้นละก็ต้องมีเงินจำกัดส่วนหนึ่งอะมาลงในสินค้าซึ่งสินค้าเขาก็จะแนะเป็นเม็ดหรือเป็นแคปซูลนะฮะเพราะมันใส่ได้น้อยแต่ใส่ชื่อสารเยอะไว้ก่อนแต่โทษนะครับผมไปเช็คมาแล้วนะฮะแบรนด์ที่ใส่เขาเรียกว่าSOD นะฮะชูเลยนะฮะก็มีแบรนด์นะฮะแบรนด์นะฮะที่นะฮะหรือว่าคุณนะครับมาโปรโมทเนี่ยนะฮะใส่น้อยมากใส่25มิลลิกรัมใส่ไม่ถึง100มิลลิกรัมแต่เมดิว่าครับหลังกล่องชัดเจนครับใส่ถึง500มิลลิกรัมนั่นเองและ SOD ครับตอนนี้ใครก็รู้ว่าเป็นสารที่แบบแพงที่สุดและดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระนะครับโดยมาจากเมลอนฝรั่งเศสจุดเด่นของเมดิว่าคือไบโอนอบครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ดังมากเรื่องค้นคว้าวิจัยสารตัวนี้และนะครับมีฟาร์มที่ฝรั่งเศสเนี่ยเพาะสารตัวนี้ขึ้นสิ่งที่เกิดครับคือสารตัวนี้มีเทคโนโลยีชื่อ C3 เคลือบไว้ทำให้ผ่านกระเพาะนะฮะไปปล่อยยังลำไส้นี่ตลอดลำไส้เลยทำให้หลายคนที่ทานแบบเฮ้ยเห็นผลดีเฮ้ยเห็นผลไวมากนะครับดังนั้นเมดิว่านะครับจึงเปี่ยมด้วยคุณภาพนะครับที่อัดแน่นนะฮะและเทคโนโลยีที่ดีนะครับใส่จริงให้ผู้บริโภคแบบจริงใจเลยนะฮะรวมถึงสารสกัดนะฮะตัวอื่นๆอีกนะครับตัวที่ผมชอบมากเลยคือเวลนิกคอลลาเจนเปปไทด์ตัวนี้นะครับเป็นราชาของคอลลาเจนมาจากญี่ปุ่นครับตัวนี้ใส่ถึง10,000มิลลิกรัมจุดเด่นของเวลนิกคอลลาเจนเปปไทด์คือละลายได้ในน้ำเย็นและที่สำคัญครับไม่คาวเลยใครที่ทานมีว่าโหอร่อยหอมแอปเปิ้ลแบบเจ๋งมากอ่ะดังนั้นตัวนี้ครับทานง่ายแล้วใครๆจะชอบครับและยังมีสารสกัดอีกมากกว่า24ชนิดนะฮะที่คัดสารและอัดแน่นเนี่ยนะครับแก้ปัญหาทุกผิวทุกเรื่องของผิวเนี่ยในซองเดียวนะฮะทำให้ผู้บริโภคยุคเนี้ยที่ได้ลองก็จะตกหลุมรักนะครับในคุณค่าในสารสกัดที่ใส่เข้ามาและสำคัญคือคุณหมอใบเตยครับได้มีแนวคิดที่ดีนะฮะเป็นใช้สินค้าเองเลยนะฮะคัดสารที่ดีมาเองเลยที่สำคัญสอนเองเลยนะฮะซึ่งแกบอกเลยครับว่าเงินส่วนใหญ่อ่ะไม่จำเป็นต้องไปจ้างดาราสื่อหรือแบบมีสาขามีอาคารอะไรเอามาอัดในคุณภาพสินค้านี่แหละให้ดีที่สุดเพราะแกมีความเชื่อว่าการตลาดแบบปากต่อปากว่าไอ้นี่ดีจริงคือเทรนด์ของโลก2018เป็นต้นไปซึ่งผมว่าเฮ้ยใช่เลยแนวคิดนี้นะฮะเราก็เลยแบบอินมากต่อมาสิ่งที่คุณหมอทำเนี่ยครับจะเกิดเขาเรียกว่าตลาดกลางและตลาดบนเนี่ยที่เขามีความรู้เนี่ยฮะจะได้ข้อมูลใหม่ว่าแล้วอยากใช้แล้วจะอินมากนะฮะซึ่งคนกลุ่มตลาดกลางตลาดบนที่เขาเปรียบเทียบเป็นกับท้องตลาดเขาก็จะแบบเฮ้ยดีจริงไม่อยากเปลี่ยนแบรนด์เจ๋งอ่ะซึ่งกลุ่มตลาดบนเนี่ยน่าทำกว่าตลาดล่างมากเลยเพราะเขามีความ loyalty นะครับรักในแบรนด์เนี่ยสูงเปลี่ยนความคิดยากเหมือนเพื่อนๆใช้ iPhone อยู่ๆบอกเอ้ยมีมือถือคนไทยมีถือจีนค่ายเปิดใหม่กล้องหน้าชัดกว่านะเราก็ไม่กล้าลองถูกไหมเพราะเรารู้สึกรักในแบรนด์เหมือน Starbucks ก็เช่นกันหรืออะไรหลายๆอย่างแบรนด์เมดิว่าก็ถูกวาง position นะครับให้เน้นคุณภาพที่ดีที่สุดนะฮะเช่นกันดังนั้นครับมาทำตลาดนะฮะกับเมดิว่าดีกว่าสู้ท้องตลาดเนี่ยได้สบายแน่นอนครับมีอนาคตชัวร์